าเขาต้องให้เรามาอยู่รวมกันด้วยเนี่ยมีทีวีด้วยเฮ้ยมีโต๊ะส่วนตัวซะด้วยไม่ต้องแย่งกันใช้แล้วดิเอ๊ะนี่ฉันอยากอยู่กับเพื่อนฉันนี่นะไม่ได้อยากอยู่กับพวกนี้ซะหน่อยนี่มันตีสองอะนะนอนนอนไปก่อนเถอะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเอาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเฮ้ยฉันไม่อยากนอนที่นี่พี่ไปด้วยนะโอเคเฮ้ยไปดิอยากนอนที่นี่เงียบเงียบโอ้พี่ไปหน่อยสิล็อกห้องด้วยนะอาจารย์ว่าไงอ่ะอาจารย์บอกว่าจะขอย้ายอยู่กับเพื่อนไม่ได้นี่พวกเธอลืมกันไปแล้วเหรอว่าทำอะไรกันไว้ฮะได้อยู่ที่หอโดยไม่ถูกทำทันบนเนี่ยก็ดีเท่าไหร่แล้วดังนั้นถ้าใครมีปัญหาก็ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเข้าใจไหมแต่ว่าฉันก็ยังงงอยู่นะว่าทำไมอาจารย์เขาถึงช่วยพวกเราอะไหนๆอะพวกเราก็ต้องอยู่ด้วยกันแล้วอะทำความรู้จักกันหน่อยดีกว่าฉันชื่อปิกกี้นะเรียนอยู่นิเทศส่วนเนี่ยโดนัทเรียนอยู่ศิลปกรรมฉันชื่อฝ้ายเรียนบัญชีแล้วเธอชื่ออะไรอะฉันไม่อยากอยู่กับพวกเราอยู่แล้วนี่จะรู้จักกันไปทำไมคนนี้เหรอเขาชื่อก๊อฟเรียนอยู่สัตวแพทย์อ่ะเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะอ๋อก็เมื่อเช้าอ่ะนะฉันตื่นมาฉันก็เลยไปสืบประวัติพวกเธอหมดแล้วแหละสืบประวัติไปถึงพวกชื่อจริงนามสกุลอย่างเงี้ยเหรอชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อหมาเธอไม่รู้เลยเดี๋ยวนี้นะอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีทุกอย่างแล้วแหละไม่ต้องกลัวหรอกอินเทอร์เน็ตอ่ะฉันไม่กลัวหรอกกลัวคนอย่างมันเนี่ยเมื่อคืนเรายุ่งๆอ่ะเรามาตกลงเรื่องเตียงกันใหม่ดีไหมเรามาตกลงว่าเนี่ยเราจะนอนเตียงไหนกันดีเพราะว่าฉันเนี่ยนะก็อยากนอนเตียงบนมากๆเลยแต่ว่าเพื่อความยุติธรรมเนี่ยนะฉันก็จะจับฉลากละกันจะได้เลือกกันไปเลยว่าจะได้นอนเตียงไหนเฮ้ยแป๊บดิเราไม่จับฉลากเหรอแบบนี้ก็โอเคแล้วนะมีใครมีปัญหาไหมอ่ะฝ้ายมีหรอไม่มีปัญหาต้องมีวะก็ดีอยู่แล้วนี่โอเคไม่มีใครมีปัญหานี่แต่ฉันอยากนอนเตียงบนนี่นะฉันเอากระเป๋าไว้บนเตียงเราด้วยอ่ะฉันอยากนอนเตียงบนจริงๆนะฉันรู้อ่ะรับดีๆนะเราต้องอยู่ที่นี่ให้ได้สู้ๆโดนัทนี่เงียบๆหน่อยได้ไหมอ่ะฉันไม่มีสมาธิจัดเตียงอ่ะบอกแล้วไงว่าอาจารย์ไม่อนุญาตนี่เธอคิดจะลองของอาจารย์หรือไงฮะถ้าอาจารย์ไม่ให้หนูย้ายหนูจะไปอยู่หอนอกเอ้ยไปอยู่หอเอาออกไปข้างนอกเลยเธอนั่งก่อนนะจ้าค่อยคุยกันแหมใจเย็นๆอาจา
็นว่าแค่เรื่องเตียงเนี่ยนะมันไม่น่าถึงขั้นใหญ่ห้องนะจ๊ะเรื่องเตียงอ่ะมันแค่จุดเริ่มต้นค่ะมันยังมีหนักกว่านี้อีกคิดถึงมากไม่เจอเลยอ่ะเออบรรยากาศที่นี่ก็ดีนะเหมือนที่แม่เคยบอกไว้แหละได้ยินไหมยังกำลังสืบอยู่กำลังสืบว่าตอนที่แม่อยู่ที่นี่แม่อยู่ห้องไหนฟิกกี้มาเท่าเสียงได้สิสอรี่เท่าเฮ้ยแกงั้นแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายปิกกี้เบาๆเสียงหน่อยเฮ้ยเบาเสียงหน่อยสิเฮ้ยโดนัทวายๆอะไรอยู่ได้อ่ะขัดเกรงใจคนอื่นบ้างดิใจเย็นๆจ้ะอาจารย์เข้าใจนะคิดอยู่จ้ะเอางี้อาจารย์ขอฟังความรอบด้านก่อนแล้วกันนะเรื่องที่หนูทำอ่ะมันยังเล็กนะคะอาจารย์คนอื่นอ่ะหนักกว่าหนูอีกเห็นขยะมันรกอ่ะก็เลยเก็บให้โอ้ยขอบใจมากนะโอ้ยเอ้ยเห็นถุงเขียวๆที่วางไว้ตรงนี้ป่ะอ๋อไอถุงที่ใส่ถั่วใช่ป่ะใช่ถุงนั้นแหละฉันน่ะใส่กระเป๋าตังค์เอาไว้ดีแล้วเนี่ยที่เห็นฮะสีเขียวนะใช่ฉันคิดว่ามันเป็นขยะอ่ะก็เลยเอาลงไปทิ้งแล้วอ่ะมันไม่ใช่ขยะนี่ได้ไงอ่ะมันอยู่ที่ไหนนะห้องใช่ไหมฉันกลัวว่ามันจะเหม็นก็เลยเอาลงไปทิ้งไว้ข้างล่างโอเคข้างล่างอ๋อเดี๋ยวแต่ว่าตอนที่ฉันลงเอาไปทิ้งอ่ะรถขยะมันมาพอดีฉันก็เลยโยนใส่รถไปเลย บัตร ATM บัตรประชาชนบัตรนักศึกษา ดีนะเนี่ยที่พี่มีใบขับขี่ด้วยอ่ะเนี่ยก็ยังหาไม่เจอเลยอ่ะแบบนี้หนูไม่โอเคนะคะหนูก็จะย้ายห้องเหมือนกันอาจารย์คะหนูรู้นะคะว่าหนูผิดแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ตั้งใจอะค่ะอาจารย์ที่สำคัญนะคะหนูเนี่ยก็โดนไปไม่น้อยกว่าคนอื่นเหมือนกันนะคะโดนัทตื่นได้แล้วโดนัทตื่นได้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีจ้านี่แม่โดนัทนะจ๊ะค่ะหนูอยู่ห้องเดียวกับโดนัทใช่ไหมลูกเช้าๆแม่ต้องฝากบุกโดนัทมันหน่อยนะมันตื่นยากอ๋อค่ะแล้วพอตื่นก็ฝากยามให้อาบน้ำแปรงฟันด้วยนะไม่งั้นลืมตลอดได้ค่ะเอางี้แม่ขอเบอร์มือถือหนูหน่อยสิเผื่อหนูลืมเตือนแม่จะได้โทรเตือนหนูให้เตือนนัดอีกทีได้ค่ะ089ค่ะ
7779ค่ะแป๊บนะลูกแม่จดไม่ทันดูสิคะอาจารย์เนี่ยอยู่ดีๆหนูก็ต้องมารับผิดชอบชีวิตใครก็ไม่รู้อะค่ะเออใจเย็นๆนะจ๊ะหนูจ๋าคือมันอาจจะไม่มีอะไรมากก็ได้ลูกแม่เขาอาจจะแค่เป็นห่วงไงเขาอาจจะแค่ฝากเนาะให้หนูค่ะคุณแม่ค่ะโดนัทตื่นแล้วค่ะหลับสบายหรือเปล่าล่ะคะคุณแม่ลองโทรไปถามไหมคะโทรไปไม่ติดใช่ไหมคะสงสัยคงไม่ได้ชาร์จแบตนะคะยังไงเดี๋ยวหนูไปถามให้นะคะรอแป๊บนึงนะคะคุณแม่เนี่ยค่ะหนูกำลังวิ่งขึ้นไปแล้วค่ะรอแป๊บแม่ว่าคุณแม่แม่โทรมาแป๊บนึงนะคะหนูไม่มีปัญหาอะไรกับใครนะคะแต่อาจารย์ว่าทุกๆคนเนี่ยเขามีปัญหากับคำพูดหนูนะจ๊ะไม่เป็นไรนะคะไม่ใช่ปัญหาของหนูเหลือใจมีปัญหาคะอ๋ออาจารย์เริ่มมีปัญหาแล้วล่ะจ๊ะเอางี้อาจารย์ว่าเดี๋ยวหนูกลับไปก่อนดีกว่าเนาะอาจารย์รู้สึกปวดหัวหน่อยๆค่ะอาจารย์จ๋าสวัสดีจ้าอุ้ยจ้าเชนฮัลโหลจ้าเชนค่ะไองานวิจัยของอาจารย์เชนเนี่ยนะคะแค่คืนแรกเลยมันก็จะพังแล้วนะคะอะไรนะคะเอ้านี่อยู่บนเครื่องแล้วเหรอคะโอ้โถโอ้ค่ะค่ะนั้นเรียนจะพยายามแล้วกันนะคะค่ะโอ้จะบินไปแล้วเอานะไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยเนี่ยเราก็ยังลงมาเจอกันข้างล่างก็ได้ไปไหนก็ไปด้วยกันได้เหมือนเดิมแล้วเออจริงแกโอ้ยแกคิดมากยังตัวมันอยู่กับพวกแกเลยนะเว้ยทำไมถึงไม่ได้อยู่กับพวกแกอ่ะด้วยอ้าวพวกเธออยู่นี่เองฉันตามหาซะทั่วเลยอ้าวกิฟเออกิฟนี่โดนัทนะเพื่อนเก่าเรียนพวกเราส่วนนี่กิฟดูเมทคนนึงดีจ้ะดีฉันจะมาชวนพวกเธอไปซื้อของใช้ส่วนกลางอ่ะที่เราจะใช้ด้วยกันอ่ะไปไหมไปดิไปไหมโดนัทไปด้วยกันปะใช่เนาะฉันไม่ได้อยู่ห้องเดียวพวกแกฉันไม่เกี่ยวปะไม่เกี่ยวจริงๆด้วยว่ะงั้นเราเดี๋ยวไปด้วยกันไว้เดี๋ยวค่อยเจอกันตอนกินข้าวสักทุ่มหนึ่งงั้นเดิมโอเคบายโอเคงั้นเจอกันบายจ้าเจอกันไงเพื่อนทิ้งเหรอจ๊ะนี่ตายอีกแล้วอ่ะเนี่ยไม่ดิแล้วนี่เข้าไปทำอะไรนะเนี่ยก็ฉันทำงานพิเศษที่นี่ไงว่าแต่เธอเป็นไงบ้างแหมเพื่อนเก่าก็ทิ้งเพื่อนใหม่ก็เข้าไม่ได้จ๊ะนี่นายแอบฟังฉันเหรอเนี่ยโถไม่ต้องแอบฟังหรอกพูดซะดังลั่นร้านซะขนาดเนี่ยนี่อยากรู้วิธีแก้ป่ะวิธีแก้ยังไงอะอยากรู้เหรอซื้อขนมกันเลยเร็วอะบอกได้ยังอย่าไปบอกใครนะก็สลับห้องกันเองไงเฮ้ยมันผิดกฎไม่ใช่หรอก็อย่าให้ใครรู้สิแต่มันก็เกิน4คนอีกอะอยู่ไม่ได้หรอกนี่เธอก็ไล่คนเก่าออกไปสิห้องนั้นก็เพื่อนเธอทั้ง3คนไม่ใช่หรอเออว่ะเออจริงด้วยฉลาดฉลาดนะฉลาดดิมีสมองแน่นอนมีประโยชน์เหมือนกันนะเราเนี่ยแน่นอนทำไมอยู่ให้ขังวันนี้เฮ้ยสี่คนวันนี้ไปไหนอ่ะดีจังเลยแม่ฉลาดขนมไม่ได้จ่ายเลยเฮ้ยหลอกฟังฟรีนี่หว่าแบบนี้นี่เองบ่นอะไรคนเดียวลุงไม่สบายเหรอเปล่าสบายดีแต่เธอนั่นแหละที่กำลังจะไม่สบายดูแลตัวเองด้วยล่ะป้าหนูก็อธิบายให้ฟังแล้วไงว่าทำไมหนูถึงจะย้ายออกอ่ะงี่เง่าอะไรทำไมป้าไม่เข้าใจหนูบ้างอ่ะถ้าแม่ยังอยู่อ่ะแม่คงให้หนูย้ายออกไปตั้งนานแล้วแหละกี้ฉันไปหากระเป๋าตังค์แกเจอแล้วแล้วก็
ก็ตอนที่ฉันไปหากระเป๋าตังค์แกฉันเจอของที่ฉันเผลอทิ้งไปด้วยกุญแจห้องก็หมวกแล้วก็ฉันไม่แน่ใจว่าไอ้นาฬิกานี้ของแกเปล่าก็เลยเก็บมาไว้ก่อนเป็นขยะนี่แกว่ามันไปเพราะว่าฉันป่ะไม่เห็นต้องถามเลยป่ะฉันว่าฉันจะไปหาหอนอกอยู่อ่ะไงก็ขอโทษนะแกอยู่คนเดียวก็ไม่วุ่นวายดีเหมือนกันช่วงเกร็ดรูปเลือก